พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อความคิดนั้นสำคัญมากความคิดนั้นสำคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรมคำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดและทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่ากิจที่จะทำคำที่จะพูดผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทำหรือควรงดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรยัดหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดและทำแต่สิ่งที่จะสำฤทธิ์ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่9กรกฎาคม2540